นก็รกจังเนาะตัวนี้ก็รกจังเนาะทำไปถึงรกเช่นนี้เนาะเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาละได้เท่าไหร่นั้นนะครับสำหรับท่านที่สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเจอแล้วจ้าบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบกันที่เฟซหรือยูใครจะใช้ยูใครใช้เฟซตามอัธยาศัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสื่อสารของท่านนะที่นี่ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ว100เมกนะแปลว่าพร้อมที่จะมีกำลังส่งรวมทั้งการรับการส่งแข็งแรงนะก็ค่อยๆดูว่าจะมีการเพิ่มเป็น120ไหมแน่นอนนะฮะเพิ่มทีก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นแต่คิดว่าตอนนี้กำลังรักษาเนื้อผ้าอยู่100เมกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะเพียงพอสำหรับงานของเรางานของเรางานของบ้านเราทีวีน่าจะไม่ถึงกับต่ำต้อยได้โอกาสเท่าไหร่เนาะส่วนทางท่านทีเนี้ยฮะท่านอยู่บ้านท่านใช้เน็ตความเร็วเท่าไหร่ล่ะถ้าหากว่าเน็ตมันต่ำสัญญาณก็จะมีการขาดมีการเกินดูไปฟังไปอ้าวหลุดซิโอ้ยคุณพุ่มพวงอยู่ๆก็หลุดจึกเนี่ยโอ้ยไหวละครับแบบนั้น เสียความรู้สึกเสียเซลใช่เนาะเป็นการเตรียมพร้อมกันเพราะเราพยายามเหลือเกินที่จะปรับทั้งภาพนี่คือส่วนที่เป็นกล้องนะครับเสียงก็คือเสียงไร้สายเวลาเนี้ยเราใช้กันในระดับอินเตอร์เหมือนกันนะยี่ห้ออะไรยี่ห้อ Rode RODE อ่านว่าไงอ่ะ ออกเสียงว่าไงก็ไม่รู้ผมก็ผิดไปเรื่อยแหละภาษาไม่อยู่ในยุคนะก็แปลว่ามันมีเสียงอื้ออ้าไหมครับท่านที่อยู่ที่บ้านท่านนะครับเสียงฟังแล้วมันอื้ออ้าไหมถ้าอื้ออ้าก็บอกมาครับเพราะว่าทางนี้มีคำว่าลดเพิ่มได้นะครับนะเพราะว่าเรามีปรับจูนได้นะเสียงมันอื้ออ้าไหมเนี่ยเวลาผมนิ่งเวลาผมไม่พูดเนี่ยอื้ออ้าไหมช่วยกรุณานิดนึงนะครับเพราะว่าในการนี้จะนำมาใช้นู่นนะฮะที่รัสเซียด้วยนะครับเรื่องของรัสเซียนะครับมาถึงวันนี้นะฮะ 99.99% แล้วครับผมนะสั่งจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว สำรองจ่ายไปแล้วว้าวนุ่น สำรองไปแล้วจ้ะ 60,000 กว่า 64,000 ครับเราไปที่นั่นนะฮะอย่าลืมว่าไปที่รัสเซียแล้วนะฮะผู้ที่รับรองการครั้งนี้นะฮะก็คือทางวัดวัดนั้นนะฮะเป็นวัดเดียววัดแรกในรัสเซียนะในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับ
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับซึ่งไม่ใช่กรุงมอสโกนะครับเมืองนี้นะฮะที่มีวัดอยู่ที่นั่นท่านพระอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาตรีนะครับเป็นเจ้าวาดหรือว่าเป็นสถานที่ตรงนั้นผมก็ได้คุยกับท่านโดยตรงไปที่เรียบร้อยแล้วท่านก็แนะนำให้ใช้บริการในการซื้อตั๋วผ่านเอเจนซี่นะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะการเดินทางนะฮะตรงกับวันที่4ธันวาคมนะครับส่วนเวลาไหนสเกดโดยังไม่ออกมาก็พอเข้ามาก็จะส่ง นะสายการบินไม่ให้เป็นเรื่องราวนะครับเดินทางวันที่4ธันวากลับก็วันที่16ธันวาโอ้โหจะไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางของเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะนะล่าสุดนะฮะลบ10องศาครับลบ10องศา12องศา8องศาประมาณนั้นครับอยู่ในเกณฑ์เนี้ยเรื่องของหิมะที่มันจะตกนะมันจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสักลบ6องศาลบ6ลบ4องศาเนี่ยช่วงนี้ครับที่จะมีหิมะตกคลุมโดยธรรมชาติของหิมะจะเป็นอย่างนั้นนะครับคล้ายๆมันจะต้องมีความมันไม่หนาวซะทีเดียวอย่างเงี้ยนะครับมันไม่หนาวเหน็บเจ็บใต้นมซะทีเดียวมันยังมีความไม่หนาวจัดก็แล้วกันแต่ขนาดนั้นก็แย่แล้วนะพี่เอ๋ยปกติร่างกายผมจะอยู่ในท่ามกลางของ18องศาโดยใส่เสื้อปกติธรรมดาพอไหวนะครับร่างกายผมจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหาว่าต่ำกว่านั้นแล้วก็โอ้ยขากรรไกรสั่นแล้วจ้ากัก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 เลยนะครับก็โอเคเมื่อปี60ต้นปีเนาะผมก็ไปสลายหิมะที่เกาะฮอกไกโดก็ถือว่าได้ผลอันนั้นอยู่ในท่ามกลางของความหนาวเย็นนะฮะลบ6องศาคือต่ำสุดแล้วลบ6องศามันอยู่ในเกณฑ์ลบ6ลบ4องศานะที่ญี่ปุ่นคราวนั้นนะครับถือโอกาสเล่าให้ฟังครับผมเรื่องอย่างนี้ทำไมผมจะต้องไปรัสเซียก็ไปเพื่ออะไรจากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาเมื่อปี60ที่ไปฮอกไกโดวันนั้นผมได้ยินข่าวกันแค่คือได้รู้ว่าข่าวทางญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีหิมะตกปีเนี้ยก็ปี60ที่ว่าเนี่ยครับตกหนักมากในรอบ40ปีเท่านั้นนะครับผมได้ยินแค่ตรงนั้นเองข่าวเสร็จแล้วผมก็เข้าสู่กระบวนการในมิติของผมเองกายใจจิตของผมเนี่ยครับวันรุ่งขึ้นก็ตัดสินใจไปญี่ปุ่นติดต่อประสานงานใดๆเรียบร้อยแล้วก็ตรงไปเลยไม่ฟังเสียง AM FM ตายดับหน้าประมาณนั้นนะครับ นั่นๆๆยังดีนะไปญี่ปุ่นคราวที่แล้วเนี่ยมันมีเครื่องมือสื่อสารมือถือมือถอยนะครับคนที่เขาใช้เป็นใช้ได้ใช้ดีนะจะเป็นการนำทางได้อย่างดีมากเลยครับดีมากๆครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีมือถือมือถอยการสื่อสารได้อย่างดีก็เชื่อว่าไม่น่าจะไปตกถังกะปิของรัสเซียมั้งถ้าตกก็ขอตกถังข้าวสารหรือตกบ่อเพชรบ่อทองเอาแต่ถังกะปิไม่เอาประมาณนั้นนะครับโอเคนะเมื่อฉะนั้นก็ต้องแจ้งเพื่อกรณาทราบร่วมกันนะว่าไหนๆเราก็อยู่บ้านเดียวกันนะครับความจริงผมไปไหนผมก็ทำประโยชน์ทั้งนั้นแหละไปไหนก็เหมือนกันสองมือเปล่ารักษาผู้คนเพราะฉะนั้นไปที่วัดที่พูดถึงเนี่ยจำชื่อวัดจะไม่ได้เลยครับมีฮะค่อยๆไล่เรียงกันชื่อวัดพรุ่งนี้บริเวณนี้ค่อยจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบ
นะก็จะขออนุญาตบรรยายธรรมะระดับบรรยายธรรมะตามคุณสมบัติของลุงหอกแล้วกันบรรยายธรรมะตามคุณสมบัติของลุงออกซึ่งใช้คำว่าบรรยายธรรมะระดับพระธรรมว่าด้วยเรื่องของร่างกายเราใจเราจิตเรานะมันเริ่มต้นตรงไหนผสมผสานอย่างไรแยกออกได้อย่างไรทำไมสองมือเปล่าจึงสามารถรักษามนุษย์ได้ในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆเนี่ยเมื่อเวลาเสร็จบรรยายเสร็จก็จะได้มีการสาธิตสาธิตก็คือสองมือเปล่าเนี่ยครับผมจะสาธิตเรื่องอะไรตรงนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของ pure energy pure energy for human care นะครับพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยสามารถรักษามนุษย์ได้นะคำเต็มนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องโชว์ก่อนฮะโชว์ว่าพลังงานตรงเนี้ยซึ่งผมจะอธิบายผ่านไฟฟ้าสถิตอีกต่างหากนะครับนะเพราะว่าพอเวลาต่างประเทศต่างชาติเนี่ยพอเวลาพูดถึงพลังงานปุ๊บครับเขาจะแก๊ตโดยไม่ต้องตั้งข้อสงสัยเพราะว่าการศึกษาของเขานะฮะเขาอยู่ในระดับท็อปบ้านเราต้องแปลหลายแปลมากมามายมหาศาลทั้งที่แปลทั้งที่เก็ตทั้งที่ได้รับประโยชน์ก็ยังไม่เก็ตอินทูคือไม่เข้าใจเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีใครที่จะมานำเอาสิ่งนี้ให้กับประชาชนครับที่มันผ่านมามันไม่มีเมื่อไม่มีลุงหงอกเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกใบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สามารถคว้าเอาพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวนี้มาใช้รักษามนุษย์ได้เพราะฉะนั้นการอธิบายแล้วก็การสาธิตนะว่าพลังงานมันส่งยังไงแบบไหนมันจะผ่านทั้งแสงผ่านทั้งเสียงผ่านทั้งความร้อนบอกให้ทราบไปเนี่ยเพราะฉะนั้นความสามารถของผมจะไปใช้ต่างประเทศมันจะไวมากจะแก๊สมากเลยยิ่งเมืองหนาวยิ่งง่ายครับผมจะรู้ทันทีเมืองหนาวเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีความเจ็บปวดเมืองหนาวเนี่ยมันหนาวเนาะคือเขาว่ามันหนาวเนี่ยมันปวดในนะอีกอย่างเนี่ยบ้านเมืองเขาใช้ไฮเทคสูงมากเลยพวกคลื่นต่างๆนะมันจะออสโมซิสออสโมซิสหมายความว่ามันซึมซับกับร่างกายมนุษย์กับสัตว์โลกทั้งหมดสัตว์โลกทั่วไปมันมีขนใช่ไหมนะขนมันเยอะมันปกคลุมนะฮะกว่าจะไปถึงผิวหนังของสัตว์มันก็ลำบากมนุษย์เราเนี่ยขนมีที่ไหนแล้วใช่ไหมมันก็มีแค่นิดหน่อยเพราะนั้นไอ้เจ้าอะไรล่ะคลื่นเนี่ยอิทธิพลของคลื่นเนี่ยมันจะมาสัมผัสตัวตนของผู้คนจะส่งผลให้กับคำว่าปวดเมื่อยนะฮะปวดมากปวดข้อปวดกระดูกปวดหัวปวดสารพัดปวด108สุดท้ายไปปวดท้องปวดไส้ไปสารพัดรูปปวดมันมือสองข้างเนี่ยพอเวลาสัมผัสปุ๊บมันจะโปร่งมันจะเบากันแบบพิลึกพิลั่นเลยนะครับแล้วผมก็จะอธิบายองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ให้กับชาวรัสเซียได้รับรู้ซึ่งสถานที่ไปก็คือวัดนะโดยปกติท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะท่านก็ได้สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับอยู่เป็นประจำลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มีระดับความรู้ระดับกลางขึ้นสูงทีเดียวล่ะครับนะเพราะฉะนั้นท่านก็นำพาสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำอยู่นะครับส่วนทางฝ่ายผมเนี่ยจะไปรูปแบบกายใจจิตในรูปแบบของลุงน้องลุงออกธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับคงจะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับจะต้องคุยกับท่านพระอาจารย์ชาตรีด้วยว่าจะเอาแบบไหนคอนเซปต์ไหนเป็นต้นก็แล้วแต่ว่าท่านจะให้หัวข้อมาผมจะบรรยายได้แทบทุกหัวข้อแหละครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอจินไตยสติปัฏฐาน4กฎพระไตรลักษณ์ขันธ์5อย่างเงี้ยปฏิจจสมุปบาทนะรวมทั้งมรรคมี7 8ข้อนั่นนะครับเรื่องพวกนี้ผมถือว่าง่ายสำหรับทางฝ่ายผมนะครับแต่จริงอยากจะบรรยายเรื่องของหัวข้ออจินไตยซะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นคำอยู่ในพระไตรปิฎก ไม่มีใครมาพูดประจาเรื่องพวกนี้ 2,600 ปีมาแล้วก็ยังไม่หือไม่อือไม่มีใครอะไรล่ะเอามาอธิบายขยายความขยายผลอีกทีนึงเพราะพอเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้นะพูดเรื่องของอจินไตยเนี่ยมันไปถึงนู่นนะครับไปถึงจักรวาลไปถึงกาแล็กซี่ไปถึงบิ๊กแบงไปถึงบีฟอร์บิ๊กแบงนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆก็อาศัยทางโลกก็เนี่ยเขาพูดถึงสิ่งที่ว่าเป็นบิ๊กแบงนะเป็นซูเปอร์โนวาอะไรพวกนี้เป็นนิวตริโนแล้วเป็นอะไรกันโอ้หลายคำครับฟิชชั่นฟิวชั่นมันเป็นภาษาฟิสิกส์หมดเลยครับนะฮะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่น V เท่ากับ P Vacuum เท่ากับ Pressure พวกนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นภาษาฟิสิกส์หมดทีนี้พอเวลามาเปรียบเทียบโยงใยไปแล้วตรงกับภาษาพระพุทธศาสนาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยชั่วช้าเลยผมก็เลยขมวดว่ามาถึงนาทีนี้วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์เนี่ยมันมาถึงกันแล้วมันมาถึงกันแล้วมันมาสามารถที่อธิบายโยงใยได้จับขั้วได้เลยนะครับผมเกิดมาเพื่อการนี้แหละครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดเพื่อประการนี้จึงมีการโชว์ออฟได้เลยว่าพลังงานตรงนี้ก็คือสิ่งนี้นะอย่างเป็นต้นที่สุดแล้วผมจะพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตซะมากกว่าเพราะว่าไฟฟ้าสถิตนั้นเป็นไฟฟ้าที่รับรู้กันเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินี่เองครับนะไอ้เรื่องบุญเรื่องกรรมไม่พูดถึงแล้วนะครับไม่มีแล้วครับอะไรทำนองนี้บุญคือความเข้าใจอย่างเดียวกรรมคือไม่เข้าใจอย่างเดียวบุญคือรู้แหละเข้าใจกรรมคือไม่รู้ไม่เข้าใจง่ายตัดขั้วเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีกรรมมากก็คือการเรียนรู้ไม่รู้ไม่เข้าใจนะมันเยอะคนที่มีบุญมากรับรู้เรียนรู้รู้แหละเข้าใจง่ายไวเนี่ยจับขั้วตรงนี้เลยเนี่ยเวลาผมจะออกสู่นานาชาติหรือว่าสากลผมก็ไปรูปแบบนี้นะครับซึ่งทางด้านคุณสวัสดิ์คนบ้านเมืองเรานะก็อาจจะไม่พูดถึงยิ่งสแกนจำยิ่งสแกนกงสแกนกรรมเราไปไกลๆประมาณนี้ครับเรื่องพูดผีปีศาจไปไกลๆทำนองนี้นรกสวรรค์หนีไปไกลๆประมาณนี้ไม่เอา นะอย่างมากคุยกันอยู่แค่อะไรไซตอนซาตานนะไม่รู้ถ้าก็ไปทางตะวันตกคือฝรั่งเนี่ยก็เป็นพวกไซตอนซาตานนั่นนะครับมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมาทางด้านโซนเอเชียเราก็มีราหูมัจจุราชก็แค่นั้นนะครับก็คืออะไรสุดท้ายแล้วจริงๆก็จะมาดับกับข่าวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เลยสิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้มันประจักษ์ก็เชื่อมั่นในส่วนตัวนะฮะกลับมาถึงเป้าหมายที่จะไปจริงๆนะฮะที่รัสเซียก็คือจะไปสไลด์หิมะเพราะว่าการปฏิบัติการครั้งที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นมันเป็นครั้งแรกเพราะว่าการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์มันต้องดับเบิลเทสนะดับเบิลทดสอบทดลองนี่นะครับ1ครั้งมันผ่านไปแล้วเราก็เชื่อมั่นในส่วนตัวของเราว่าถึง 70-80% ทีเดียวแหละครับนะถ้าหาว่าเข้าข้างตัวเองมันก็ถึง 99% แหละครับอันนี้เผื่อเลือกเผื่อขาดไปเรียบร้อยในระดับพอที่จะคุยแต่ใครได้นะครับทีนี้ถ้าผมไปรัสเซียคราวนี้สลายหิมะได้ก็สามารถที่จะมองเห็นแสงเหนือได้สบายๆเพราะสถานการณ์ครั้งนี้นะฮะจะต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องของกล้องในเรื่องของอุปกรณ์การใช้เนี่ยเพราะว่ามันต้องทนความหนาวเหน็บได้จริงๆครับไปฮอกกาโดคราวที่แล้วเนี่ยได้กล่าวว่าถ่ายทำอยู่บนแฮงค์เลยล่ะครับมือถือมือถอยเนี่ยเอาไม่อยู่เลยไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือเป็น Samsung เอาไม่อยู่เลยครับค่อยๆเมื่อรู้ไตก็เรียกว่ายัดใส่ตัวเลยโอ้โหก็จะได้ภาพก็ได้หนังมาเชื่อว่าคราวนี้นะเราใช้กล้องแบบไฮเทคเลยนะครับใช้กล้องแบบ
นี่ยนะลงทุนซื้อโกโปรเลยนะครับเล่นสองชุดเลยชุดหนึ่งก็ใช้ผ่านเฟซนะฮะอีกชุดที่สองก็ใช้ฝัน YouTube นะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้สองเวอร์ชันนี้ในการเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันผิดพลาดในการเดินทางนี้ก็ต้องการตรงนั้นถ้าหากว่ามีการสลายหิมะได้ปุ๊บผมจะรู้ว่าอาณาบริเวณแห่งนั้นมันบริสุทธิ์แถวๆขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้มันบริสุทธิ์เพราะมันเป็นขั้วโลกขั้วโลกถ้าหากว่าขั้วโลกนะที่เราเรียนกันทางอะไรทางวิชาภูมิศาสตร์ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางแบบง่ายๆวิชาภูมิศาสตร์เห็นไหมดูอยู่แค่นี้วิชาภูมิศาสตร์อันนี้ก็บอกว่าขั้วเหนือนี่ก็บอกว่าขั้วใต้เห็นไหมครับอันนี้ก็บอกว่าตะวันออกนี่ก็บอกว่าตะวันตกเห็นไหมครับใช่นะจริงๆมันจะมีแกนอยู่ครับแกนโลกนะครับแกนโลกนะครับเนี่ยตัวแกนโลกไอ้แกนตรงนี้นะนี่คือแกนไอ้นี่ขั้วที่เคยเรียนหนังสือกันมาพวกเหนือใต้จริงๆแล้วขั้วจริงๆคือแกนเองครับนี่คือขั้วจริงๆนะครับนี่ผมนี่เป็นคนที่พูดว่าแกนโลกเนี่ยมันจะชี้ตรงไปยังศูนย์กลางของกาแล็กซีไทม์ช้างเผือกช้างแมวผมนี่เป็นคนพูดคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะนอกตำราเกินตำราเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นการที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรก็ไปแสดงความสามารถที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าหากว่ารู้แจ้งรู้จริงว่าทั้งหมดมันต้องสลายหิมะได้นะก็แค่นั้นเองเอาอะไรไปทำมันหน่อยวิทยาศาสตร์ 99% กันแล้วกันส่วนจิตศาสตร์ใช้เพียง 1% เองใช้ด้านจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตใช้ 1%วิทยาศาสตร์ทั้งหมด 99% แน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงอธิบายได้อย่างลงตัวหรือไม่ประการใดก็ต้องรอนะครับรอผลของมันเดินทางวันที่4ธันวากลับก็16ธันวานะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปเพื่อที่จะให้รับทราบฐานะที่คนอยู่บ้านหลังเดียวกันเนาะไม่รู้จะเรามาคุยกันดีไปกว่านี้คนอยู่บ้านหลังเดียวกันโอเคนะมีเรื่องอีกไหมเนี่ยในเรื่องของการจะหยุดนะฮะไม่แน่ใจพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันอาทิตย์เนาะพรุ่งนี้อาจจะหยุดนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสคือจะหยุดยาวเลยนะครับอาจจะที่นั่งกล่าวนี้อาจจะนะครับเพราะว่าผมเองผมก็ต้องมีการเตรียมอะไรหลายอย่างนะครับอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่กระเป๋า1ใบเสื้อผ้าแค่ไม่ใช่นะครับเวลาผมเตรียมงานครั้งนี้ในส่วนตัวผมจะเตรียมมากกว่าใครทั้งหมดเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมจะต้องทำอะไรบ้างเห็นไหมครับก่อนเดินทางขณะอยู่ที่ตรงนั้นและเดินทางกลับนะทางผมจะต้องมีความมันแค่มันเป็นต้นเรื่องมันเป็นต้นเรื่องมันต้องรู้หมดนะ1 2 3 4 5ต้องรู้หมดครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมในส่วนตัวเนี่ยผมก็ต้องมีเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้มันเกิดการผิดพลาดสิ่งที่เราคิดว่าจะทำประมาณนั้นครับละเอียดครับเวลาผมทำงานผมทำละเอียดนะครับบอกให้ทราบไว้ละเอียดถี่ยิบเลยนะเวลาผมทำงานเนี่ย ถ้าหากว่าไม่ได้นู่นนี่ก็เฉยๆธรรมดาเผินๆแต่ถ้าหากว่าเอาจริงจังแล้วผมจะละเอียดนะครับละเอียดเยอะเยอะมากนะครับจนกระทั่ง
บางทีคนใกล้เคียงเนี่ยมักจะปรับตัวไม่ทันเตรียมตัวไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะเห็นเฉยๆพอเวลาสั่งการแล้วฮะพอเวลาสั่งแล้วก็โอ้โหคนอยู่ใกล้เนี่ยหัวใจแทบจะหลุดเลยนะดูไปก็นั่นอยู่ใกล้หัวใจแทบจะหลุดเลยล่ะครับจะบอกให้ทราบเอาไว้ในเรื่องนี้คงจะมีใครรู้นะฮะว่าเวลาผมพาผู้คนไปคราวที่ล่าสุดที่ทางเหนือนะฮะรถบัสอยู่กี่คันสามหรือห้าคันที่เราขึ้นไปนู่นเนี่ยเดี๋ยวนะจะเป็นไปดอยตุงด้วยนะวันนั้นนะ ใช่ไหมดูมันจะใช่ละมั้งนะครับเดี๋ยวนะพระบาท400พระพุทธบาท500โทษทีพระพุทธบาท500นะครับไปดอยตุงนะฮะแล้วก็ไปท่าตอนนั่นแหละครับช่วงนั้นคนเดียวสั่งงานบอกไม่ทราบว่าคนที่ตามเขาถืออะไรนะก็เรียกว่าอะไรทอกกี้วอกกี้ระยะสั่งการนู่นนี่นั่นก็ประมาณสักกี่กิโลเมตรกิโลครึ่งหนึ่งไงต้นทางปลายทางตรงนั้นนะครับก็มักจะไม่ทันเวลาผม แต่ว่าเขินก็คือเรียบร้อยไปทุกอย่างนั่นแหละครับที่มันผ่านมาทำนองเนี้ยครับเวลาสั่งงานจะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นต้องเตรียมคนที่ไม่เคยทำงานในรูปแบบลุงหงอกมันก็จะลำบาก นะครับจะลำบากเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะจัดงานที่มันออกนอกพื้นที่ใหญ่โตมันเกินไปประมาณนั้นนะครับก็เลยทำให้เพราะจริงๆเราก็ทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับเมื่อเวลาคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยคนไม่เข้าใจลุงหงอกนะยุ่งเลยนะครับยุ่งเลยนะครับยุ่งเลยนะครับยุ่งมากเลยครับจะงงฮะจะงงบอกให้ทราบไว้เวลาผมสั่งแล้วจะงงปรับตัวไม่ทันนั่นนะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันอะไรนะจะบอกว่าเคยเกิดขึ้นไหมก็ไม่เชิงนะครับก็ไม่เชิงมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกครับแต่มันหวั่นไหวผมจะรู้สิ่งพวกนี้คนจะต้องระวังในส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะครับเอาล่ะพูดแล้วก็เหมือนกับยกตัวเองซะอีกละก็ต้องบอกตามตรงนี้แหละนะคนรับได้ก็รับได้ไปคนรับไม่ได้ก็ใช้เวลานิดนึงครับผมเองผมก็ ได้แจ้งให้ทราบแหละนะมีอื่นอีกไหมเนี่ยทีนี้ก็มาถึงใครจะสนับสนุนเรื่องอะไรล่ะไม่รู้คิดเองไม่รู้เบอร์ธนาคารอยู่หรือเปล่าใครจะบอกเบอร์ธนาคารผ่านจอเนี่ยก็เชิญนะครับคนไหนจำได้ช่วยกรุณาทีผมก็ไม่รู้เบอร์อะไรธนาคารกรุงไทยอ่ะธนาคารกรุงไทยอ่ะใครจะบอกเบอร์ผ่านจอก็เชิญ YouTube จะเป็นเฟซใครจำได้ผมเองก็ไม่เคยจะจำพวกนี้แล้วนะ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 เอานะต่อไปนี้ก็คิดว่าคงมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเนื้อหาแล้ววันนี้เนาะมีเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนะเพราะว่าได้ยืนยันการเงินเครื่องบินนะฮะทั้งหมดใช้เงินอยู่64,000เพราะเวลาไปที่นู่นก็ต้องทำบุญกับวัดวันยังค่ำแหละต้องทำอยู่แล้วไปไหนก็ต้องทำบุญกับวัดอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับจะมากจะน้อยจะค่อยจะแรงก็ดูตามปัจจัยตามเกิดตามมีพวกนี้ใครจะฝากทำบุญทำทานก็ยินดีนะประมาณนั้นนะครับก็ไม่ถึงก็จริงจังนะกันนักหนาหรอกท่านใดพอที่จะนู่นนี่นั่นก็ยินดีก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะพี่นะเอาละเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่า รอยเท้าพ่ออริยะ ภาพเสียงชัดเจนนครปฐมนะครับนางฟ้าชาวนครปฐมก็เหนียวแน่นนะครับ
ต่อไปก็เป็นคำถามคำตอบครับมีใครจะถามอะไรก็สอดไส้มาเลยนะสอดไส้เป็นคำถามมานะครับสุพรรณบุรีศรีประจันเสียงภาพชัดเจนโอเคครับคุณศรีไพรนะครับเอามีใครอีกที่บอกมานะครับนู่นมาจากนู่นก็มีที่นี่คุณจิตราดัก จิตราดักส์เสียงดีเหมือนพูดอยู่ที่บ้านเลยนะครับจากบริสเบนออสเตรเลียนะคุณจิตราลักษ์นะครับเจริญกรุงภาพเสียงชัดเจนดีโอเคครับชลบุรีก็ภาพเสียงชัดเจนรีคุณสิริมงคลชัยนะครับอ้าวถามมาต่อไปนี้ถามมานะครับถามแล้วก็ถามนะครับคุณธรรมประสิทธิ์ลำพูนลำพูนนะครับลำพูนก็วันที่29 30ใช่ไหมยังไม่จะใช่นะครับอันนั้นตัวเครื่องบินได้เรียบร้อยแล้วก็ไปตามกำหนดเวลานะครับ29:30นะครับก็จะไปตามนั้นนะก็เตรียมผู้คนเอาไว้ให้สมเหตุสมผลนะครับไปไหนก็ต้องช่วยคนเพราะว่ามันไม่รู้นะผมว่ามันสิ่งที่วิจิตรพิสดารแล้วนะครับเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์วันนี้ก็มีท่านหนึ่งมาจากนั่นภูเก็ตมาถึงก็ปวดท้องเนี่ยปวดกันมากปวดจนถึงจะเป็นลมนะครับเราใช้บริการทางการแพทย์อื่นๆมาแล้วหมดสภาพก็เลยดุยมาที่นี่โดยที่ไม่ต้องนัดหมายพอดีผมอยู่พอดีก็เลยได้ช่วยไป3 ชีวิตไอ้คนหนักมากก็คือปวดท้องถ้าจะเป็นลมเลยนะครับนะโอเคก็ถือว่าไปไหนก็ช่วยอยู่ที่บ้านก็ช่วย แล้วก็ช่วยเรื่องช่วยคนแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งนะฮะต้องเป็นฝ่ายขอร้องมานะครับไม่ใช่อยู่ๆผมเห็นผมจับดูเขาไปช่วยผมไม่ทำนะครับให้ทราบไว้ผมจะไม่ทำเลยนะครับตายต่อหน้าก็ไม่ทำนะให้รู้ไว้ใช่เปล่าอ๋อเคยเดี๋ยวนะฟังให้ดีครับเขาไม่เชิญนะฮะแต่ดุยไปเลยนะครับดุยขึ้นไปเลยเหตุการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนที่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะฟังให้ดีนะครับจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเถอะอันนี้ถือว่าหยุดลมหายใจคามือผมเลยนะครับคามือผมเลยนะใช้คำนี้ด้วยนั่นก็เป็นบ้านหลังนึงก็เป็นคนสูงวัยมากนะครับ70-80แล้วล่ะนอนอยู่บ้านหลังนึงก็มีผู้คนห้อมล้อมลูกหลานเลี้ยงหลนชาวบ้านเนี่ยขึ้นมาดูแลอะไรต่างสารพัดพอเวลาผมทราบข่าวก็เดินทางผ่านเฉยๆนะครับทำไมบ้านหลังถึงมุงกันจังอย่างเงี้ยก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูขึ้นไปดูบ้านเขาอ๋อกำลังรุมกันอยู่คนกำลังจะตายเนาะไม่รู้จะว่าไงแหละครับมันเป็นอย่างนี้แล้วผมไปถึงผมก็จุดเทียนขอเทียนมาจุดเทียนพอจุดเทียนแล้วผมก็วางเงินเอาไว้บนพานนี่นะครับนึกมันจะเป็น 1,000 หรือจะเป็น 2,000 จำไม่ได้นะครับผมมีคนแปลกนะให้รู้ไว้ผมสัมผัสตัวหน่อยเดียวท่านเองนะครับแพทย์จับชีพจรหน่อยเดียวเองผมก็บอกให้เขาเตรียมพานมาแล้วก็จุดที่จุดเทียนทูบไม่จุดทั้งเหม็นจุดเทียนนะแล้วก็สตางค์ใส่พานนั้นนึกว่าจะเป็น 2,000 จำไม่ได้แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 แน่นอนนะครับว่าแล้วผมก็สัมผัสชีพจรนะครับประมาณสักไม่เกิน15หรือ20นาทีนะชีพจรเขาก็หยุดเต้นนั่นเองครับผมก็แปลว่าหยุดหายใจแล้วก็หัวใจหยุดเต้น
ท่ามกลางของผู้คนล้อมรอบอย่างนั้นนะครับเรียกว่าหมดอายุหมดขามือเลยนะครับขามือจริงๆนะครับคนที่หมดขามือของผมจริงมีอยู่ทั้งหมด3คนเลยนะขามือนะอยู่กับขามือจริงๆเลยนะครับมึงมีแม่ผมขามือเลยนะครับสองคุณยายที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับสามอีกคนหนึ่งที่สิริราชอันนี้นอนบนเตียงเนี่ยครับสิริราชบนเตียงเลยสามคนอีกสองคนห่างประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับผมออกจากพื้นที่ก่อนนี่ดีกว่าอันนี้ก็ให้จุดเทียนเหมือนกันครับให้จุดเทียนเหมือนกันอยู่แถวบางรักตอนนี้จําไม่ได้แล้วบ้านหลังนั้นนานแล้วนะครับจําไม่ได้แล้วบ้านหลังนั้นผมทําอะไรผ่านๆผมก็ไม่ค่อยจะจําสักเท่าไหร่หรอก รู้แล้วรู้เลยผ่านแล้วผ่านเลยประมาณนั้นอันนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับไม่ถึงขั้นขามือนะครับห่างประมาณสักครึ่งชั่วโมงจะได้มั้งแล้วก็หยุดหายใจไปแล้วมีใครนนเดี๋ยวนะนี่ห่างประมาณสักเดี๋ยวนะตั้งแต่สี่ทุ่มโอเคนะถึงตีสามเพราะสี่ทุ่มถึงตีสามเนี่ยมันเริ่มกระบวนการตั้งแต่บ่ายประมาณ4โมงเริ่มกระบวนการแต่บ่าย4โมงผมบอกให้ลูกหลานเขาทั้งหมดมาเจอกันครบถ้วนทุกคนประมาณถึง4ทุ่มผมก็ใช้ได้สายสินผูกโยงจากพระหัตถ์ของพระพุทธรูปผ่านตัวทุกคนไปถึงผู้ป่วยอยู่บนเตียงนี่80 90แล้วบอกให้ก็ได้ครับคนนั้นก็คือแม่ของอาม่าแม่ก็แล้วกันของเจ้าของเบียร์ช้างอ่ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับ4ทุ่มได้สิมก็นำพาสมาธิต่อโดยผมใช้คำพูดว่าทุกคนก็ส่งพลังงานให้กับอาม่านะแล้วก็มีลูกหลานบินอยู่ในอากาศอยู่นะฮะรู้สึกจะเป็นยุโรปหนึ่งคนแล้วอเมริกันหนึ่งคนกำลังบินอยู่ตรงนั้นบินมาอยู่เพราะว่าผมบอกด่วนนะครับประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงด่วนก็ให้รีบมาสุดท้ายแล้วก็ตีสี่เพราะว่านั้นผมออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับพอผมเสร็จเรียบร้อยออกจากบ้านเขาก็อยู่สีลมนะออกจากบ้านเขามาสักสี่ทุ่มเสร็จนะพอเวลาประมาณตีสามกว่าตีสี่เขาก็รายงานให้ทราบบรรลุขึ้นนะครับว่าได้หยุดลมหายใจการครั้งนั้นนะฮะในส่วนตัวผมนะบอกให้กระดาษผมจะรู้ว่าเขาจะอยู่เขาจะไปนะครับแต่ผมไม่บอกกับทุกคนผมบอกแต่เพียงว่าขอให้ส่งพลังไปให้อาม่าท่านเองความจริงทางฝ่ายผมจะบาระเองนะครับว่าไปดีก็แล้วพอเริ่มครั้งแรกนะคนเนี้ยแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้เจ็บมากครับเจ็บปวดมากเขาจะมีห้องดูแลเฉพาะเลยครับเครื่องวัดเครื่องตรวจได้เต็มห้องพอๆกับห้องเจ้าห้องผ่าตัดไม่ถึงขั้นผ่าตัดเพราะผ่าตัดมันก็เป็นเครื่องมือใช้อันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบทุกอย่างก็มีให้เสร็จสับมีพยาบาลดูแลกันสองสามคนเป็นกะกันอยู่นะครับตลอดเวลาหลายเดือนพอไปเจอผมเขาให้ก็เลยแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้จริงๆนะผมเจอไปวันแรกผมจับนู่นนี่นั่นจับนู่นไม่เห็นจะเจ็บปวดแต่หน่อยเดียวจนกระทั่งพยาบาลเขาจะร้องแทนร้องโอยแทนเพราะว่าตัวเขาเองเขาจับเนื้อต้องตัวคนไข้แล้วแตะไม่ได้เลยเจ็บปวดรวดร้าวหมดแต่เวลาเจอสองมือเปล่าลุงหมอก็ให้ไม่เห็นแอะหน่อยเดียวก็ไม่มีจับยกแขนยกขานู่นนี่นั่นได้สบายหรือทำนู่นก็ตั้งใจจะให้ลุกขึ้นมานั่งนะฮะไม่ถึงขั้นนั้นครับรู้สึกตอนหลังจะมีท้องเสียยังไง
ที่มันหายจากกันไปก็เลยก็เลยจากกันไปก็แค่นั้นเองครับจบข่าวนะฮะเราให้ฟังเฉยๆหรอกไม่มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นการที่จะไม่รู้นะผมมันจะรู้ว่าไอ้คนมันจะรู้นะไม่ได้นะไม่รู้ไปไอ้คนมันจะรู้ว่าผมจะดูเครื่องวัดผมจะรู้เลยนะครับว่าตุ้งติ้งตุ้งติ้งแต่ผมอ่านไม่ออกแล้วก็ดูเครื่องวัดตัวเลข 3-4 ตัวนั่นมันมีการเต้นของหัวใจมันมีความดันมันมีจำนวนครั้งที่หายใจด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยการเต้นหัวใจมันตกมาถึงขนาดอะไรปกติมัน60-80ครั้งต่อนาทีนะหัวใจจำหน่อยครับตรงนี้จำหน่อยปกติจะ60-80ครั้งต่อนาทีหัวใจเต้นจำหน่อยตรงนี้นะครับผมจะดูแค่ตรงนี้ความดันผมไม่สนแล้วตรงนี้เพราะถ้าหากว่าหัวใจดีความดันมันจะไปตามระบบระเบียบมันก็ดูความดันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะ130-75-80ประมาณนั้นครับการเต้นหัวใจมันจะลดลงทีน้อยสองน้อยแล้วก็จำนวนครั้งของการหายใจนี่ก็เหมือนกันนะครับมันจะเร็วขึ้นยังไงเนี่ยแปลกนะบอกให้กันหายใจจะเร็วขึ้นการหายใจจะเร่งการเต้นหัวใจจะช้าลงเนี้ยมันจะสวนทางกันสวนทางกันโอ้อีกคนนึงเกือบลืมไปที่โรงพยาบาลธนบุรีนี่เจ้าสัวธนบุรีคนหนึ่งมันก็น่าแปลกพูดดีไม่ดีคำนี้ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเรื่องอย่างนี้นะฮะเวลาใครจะให้ผมไปดูแลคนไข้เนี่ยคนข้างเคียงถ้าหากว่าไม่พึงพอใจเนี่ยอย่าอยู่ใกล้นะครับผมไม่อยากจะเห็นอากัปกิริยาของผู้คนไม่พอใจไม่อยากจะเห็นเพราะว่าผมจะรู้ว่าในครอบครัวเนี่ยคือจะมีคนสนใจอยู่คนหนึ่งทั้งครอบครัวเนี่ยมีลูกอยู่4-6คนมีคนสนใจคนหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวเอาการเอางานทีเดียวแหละครับนัดหมายอะไรต่างๆนานาสารพัดแต่อีก4-5คนไม่เลยรวมทั้งคนที่เป็นคู่ชีวิตฝ่ายภรรยาก็แล้วกันมันเหมือนกับว่าให้ผมคิดนะคิดว่าคงจะอยากให้ตายเร็วๆจะได้แบ่งสมบัติประมาณนั้นนะครับงั้นผมคิดอย่างผมนี่จริงๆนะเวลาผมอยู่ในเหตุการณ์อะไรพวกนี้ผมจะคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่รับไม่ได้ก็ไม่อยากจะให้เข้าใกล้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยครับไม่ใช่เรื่องดีจริงๆครับฝากเอาไว้หน่อยนะเรื่องพวกนี้ตั้งข้อสังเกตอยู่อันตรายพอสมควรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีก็แล้วกันนะถือโอกาสเล่าให้ฟังครับไม่มีอะไรมากมายหรอกครับไปนั่นก็ช่วยคนทั้งนั้นแหละที่ว่าแค่นะเอาละกลับมาถึงมีไหมคำถามผมไม่มีเลยเรียกว่าฟังเพลินอย่างเดียวโอ้ เอารีบถามมาสิครับคุณคนึงอารามก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหน้าใหม่ยินดีครับผมยินดีครับท่านจะเป็นหน้าใหม่ก็ยินดีนะครับหน้าใหม่นั่นแหละต้นอ้อก็รู้สึกจะหน้าใหม่นะครับยินดีครับยินดีครับคุณเพชรพักพรก็น่าจะเป็นหน้าใหม่นะครับคุณพาเชษชาตรีก็น่าจะเป็นหน้าใหม่นะคุณใจใหญ่ก็หน้าใหม่ครับครับมนทาการวงก็น่าจะเป็นใหม่ครับผมส่วนรองรอยเท้าพ่อระยะเนี่ยหน้าเก่าจนกระทั่งเก่าแสนเก่าก็แล้วกันหน้าเก่าแสนเก่าน่นๆนะเนี่ยใครเนาะนี่ภาษาต่างภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ผมก็ยอมกันนะคุณอุ้ยเหรอ
เอยูไอเนี่ยอุ้ยใช่ไหมอุ้ยก็อุ้ยอ่ะโอเคพีระพงเวรุวนารักนามสกุลครับรับทราบไปแล้วกันเนาะใหม่หรือเก่าเนี่ยน่าจะเป็นใหม่หรือเปล่าครับเพชรานรสิงห์น่าจะเป็นหน้าใหม่นะครับคุณประจิมพาดขุนทศเห็นหน้าใหม่ยินดีครับยินดีทุกท่านแหละผมก็ทักทายทุกคนทุกท่านในเมื่อยังไม่มีคำถามเนาะถ้ามีคำถามมันก็ร่ายยาวไปตามคำตอบคำถามคำตอบนั่นแหละครับครับผมโอเคในตระกูลสมบัติสมบัติคงคาวคงพัฒนาสมบัติถาวรชินสมบัติเนี่ยอันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมก็เชื่อว่าคงจะประกอบสมาชีพชอบได้เป็นปกตินะคุณสมบัติครับเข้าใจฮะผมจะเข้าใจเรื่องของการประกอบชีพทุกวันเนี่ยครับพวกร้านของอาหารเนี่ยจะเข้าใจพยายามรักษาเนื้อผ้าเอาไว้นะครับน่าเห็นใจจริงๆนะครับบรรดาค้าขายประเภทอยู่สองข้างทางเนี่ยสองข้างทางเนี่ยมันค่อนข้างจะลดดั่นลงไปทีน้อยสองน้อยนะสองข้างทางพวกค้าขายอยู่ในตึก5ชั้น8ชั้นก็เจริญเอาเจริญเอา สองข้างทางจะไปไม่รอดตำนองนี้ครับก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับค่อยๆรักษาเนื้อผ้าไว้เนื้อนาบุญเท่านั้นนะฮะที่จะประคับประคองได้ระยะนี้นะครับเนื้อนาบุญเท่านั้นที่จะประคับประคองได้นะครับคนไหนที่เนื้อนาบุญไม่แข็งแรงพอก็จะสายป่านหมดนะครับพยายามผมก็บอกแล้วว่าทำอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพออยู่แล้วนะครับเรื่องอย่างนี้ก็ขอให้ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้หน่อยครับคุณเยาวลักษณ์หานสุรินี่ก็น่าจะเป็นหน้าใหม่นะครับครับผมคุณพิจารินก็น่าจะเป็นหน้าใหม่โอเคโหหน้าใหม่เยอะเลยนะครับอ้าวมีไหมไม่มีใครถามเลยเหรอโอ้ยผมก็เหงาสิครับอย่างนี้โอ้ยให้ผมเหงาอยู่คนเดียวได้ยังไงพี่ก็ปล่อยมาน้อยคำถามสะกิดต่อมนะสะกิดต่อมอะไรต่อมพิลั่นผมหน่อยนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงอ้าวเร็วกรุณาเนี่ยอ่อนวอนอะไรทีเนี่ยกรุณาแปลว่าภาษาอ่อนวอนนะภาษาขอร้องนะเอาถามอะไรก็ถามมาครับถามฟากฟ้าไหนๆก็ถามมาเผื่อเล่าให้ฟังได้ก็แค่นั้นนะครับนั่นตรงเฟซไม่มีใครถามนะผมจะไปหาอยู่ก่อนนะฮะหาอยู่เดี๋ยวให้ใจเย็นหาอยู่หาอยู่ไปไหนนะหาอยู่โอเคเยสเชียเอาละกดไหนล่ะผมจะเจอทีนี้กดนี่เปอะไปไหนต่อไปไหนต่อลุงงอกอ๋อสดอ้าวสดยังไงอยู่ตรงนี้ล่ะคุณภาพไม่ใช่เนี่ยตรงไหนโอ้ไปไม่เป็นแล้วทีนี้เอางี้กดแว่นกดแว่นแว่นกดที่มันเป็นแว่นแว่นค้นหาเลยโอ้ยหาไม่เจอแล้วไปไหนต่อปึ๊กห่วยเอาไงไงไปไม่เป็นละ YouTube ไปไม่เป็นละโป๊ะเอาไม่ได้อีก
โอ้ยเป็นเงินไปโป๊ะเราเข้าไปมายังเออถ้าจะใช่มายังโยมดูสิใช่ไหมมายังมายังโยมโยมใช่ไหมโอเคใช่แล้วต้องถามเสียงตัวเองก่อนเอาละมาละยูทูบโอ้โหเต็มจอเหมือนกันครับเอาละทีนี้น่าจะมีคำถามเพราะว่าในนี้มีหนังสือตัวยาวเหยียดได้หลายตัวนะครับเอานะหมายเรื่อยนครพนมเสียงและภาพชัดเจนดีโอ้โหคุณรถตุ๊กนครพนมห่วยบอกแล้วเป็นบ่อนนครพนมมุกดาหารนครพนมจังหวัดเลยชัดเจนดีคุณนานาโอเคครับอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ห่วยโอ้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 โอเคครับผมธนาคารกรุงไทยกองบุญพระศรีอะหรือยะเมตไตรเลขที่บัญชีมีคนบอกแล้วนะคุณอะไรคุณศักชัยหมายเลขบัญชีเมื่อกี้เนี่ยครับ13701861216โอเคผมไม่จำจริงๆนะผมเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะพี่ไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทำนะไม่ใช่เสแสร้งนะบอกให้ทราบไว้หนูโดนเข้าแล้วจ้าว่าจะโดนอะไรอ่ะโดนแมลงกัดที่แขนแล้วก็บวมรูปฮะรูป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 ไปเลยรูปแขนไปเลยรูปไปฮะเวลาผมบอกให้ทำทำครับนานานะคุณอะไรคุณเทียมจันทร์ครับผมนานานะเวลาผมบอกให้ทำทำแต่ครับรูปไปรูปมารูปมารูปไปนะครับเดี๋ยวก็หายปวดหายบวม ถ้ามันเจ็บปวดนะไอ้พวกแมงงอดแมงเงาเนี่ยไอ้พวกตะเข็บตะขาบเนี่ยไอ้พวกต่อพวกแตนเนี่ยลองสิครับบอกให้ทราบไว้เวลาผมบอกให้ทำทำนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องแตนเรื่องต่อเนี่ยไอ้เรื่องต่อถือโอกาสเล่าให้ฟังเรื่องต่อนิดนึงครับเรื่องต่อนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเรื่องต่อนะครับในเหตุการณ์นี้อยู่บ้านผมนะที่อยู่หลังคามันมีดาดฟ้ามีดาดฟ้า วันหนึ่งก็ง่วนอยู่ข้างบนดาดฟ้าบ้านนะครับมันง่วนมันเองนะครับเพราะว่าในการทำงานของผมทำเฉพาะตอนเย็นกับตอนดึกกลางวันมันก็มีเวลาเยอะในชีวิตอาชีพแต่ก่อนนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะทำแค่รายการวิทยุ2รายการเท่านั้นเองกลางวันก็มีเยอะก็เลยขึ้นไปดาดฟ้าไปง่วนนะมันก็ประหลาดไอ้ต่อมันก็บินวนอยู่มันจะบินทำแมวทำไมไอ้ตัวต่อนะมันวนหลายรอบต่อหลายรอบห้อยอะไรกันวะเนี่ยก็เลยยื่นมือไปได้มือขวามือซ้ายด้วยนะมือขวาครับมือขวายื่นไปเงี้ยแล้วพวกก็มาเกาะนิ้วทีเนี้ยเกาะนิ้วไม่ใช่เกาะธรรมดาเนี่ยมันจิกเข้าไปในปลายนิ้วเลยครับประมาณสัก5 นาทีนะความอาการปวดมันก็ปวดไล่ขึ้นมาตรงนี้ถึงข้อศอกครับถึงแค่ข้อศอกนะไม่ถึงหัวไหล่มันก็หนักอึ้งเหมือนกันนะรู้สึกจะบวมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะเท่านั้นผมก็จะรู้ว่าฤทธิ์เดชของตัวต่อนะครับไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยแค่นี้เองยืดมือไปมันก็เกาะแล้วก็หวาดๆเหมือนกันนะ พอเกาะปุ๊บก็กระโดกเสียก็โดนก็ใส่เลยครับเป๊ะพอดีเลยครับมันก็เสียบพอดีแล้วก็กระดกเข้าพอดีป้ามันเป็นจังหวะมันแอคชั่นเดี๋ยวจะมันไม่รู้โทษทีขออนุญาตมันเด้งรับปึ๊กเนี่ยพอมันเกาะปุ๊บก็เด้งรับเนี้ยมันก็ใส่จึ๊ดไปเลยโอ้นะประมาณ5 นาทีมั้งปวดเข้ามาถึงข้อศอกแต่ไม่ถึงหัวไหล่นะครับสุดท้ายก็มาพิจารณามันนะครับไม่มีอะไรหรอกลูบไปลูบมาประเดี๋ยวมันมีน้ำด้วยหลังคาบ้านมันมีก๊อกน้ำอยู่2 ก๊อกก็เลยก็ล้างมาล้างมือสุดท้ายมันก็หายไปภายในน่าจะเป็น
ชั่วโมงนึงไงนะครับประมาณนั้นนะครับก็ได้รู้ทีนี้ฮะไอ้การที่เราเจ็บเนี่ยนะมันก็ทำให้เราคุ้นคิดต่อไปเรื่อยคุ้นคิดพิจารณาตามไปด้วยโอเคจบไปแล้วก็รู้ว่าพิษสงของต่อไอ้ต่อตัวลายๆเนี่ยไม่ใช่ต่อธรรมดานะตัวแม่แป้งเลยนะครับเท่ากับมือนี่มั้งประมาณนั้นนะครับเขาเรียกว่าต่อหัวเสือมันลายเหมือนเสือโอเคนะนั่นคือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเหตุการณ์นี้ผมว่าผมไปนู้นนะครับเดี๋ยวนะด้วยอ่างขางด้วยอ่างขางด้วยอ่างขาง มันจะมีจุดหนึ่งมันเหมือนกับภูเขาภูเขามีสองข้างเนาะเขาเรียกอะไรนะคือปล่องทางลมนี้แหละลมมันก็พัดตึงๆเหมือนกันแล้วก็ขึ้นไปเนินนั่นก็เหมือนกันอันนี้ยิ่งวิจิตรสดานมากครับอยู่ๆต่อมันบินมาเลยฮะมันใส่มันตรงเลยตรงๆเลยนะใส่ตรงๆนะครับถ้าไม่หลบผมว่ามันเจอแสงหน้าผมจริงๆผมไม่หลบหรอกครับผมยันไว้เลยมันก็ชนปึ๊กออกมาต่อก็กระเด็นไปมันสัก 3-4 เมตรกระเด็นย้อนเลยนะครับผมเลยไปจับมันจับแล้วมาใส่อุ้งมือเงี้ยใส่อุ้งมือผมไปเอาดูซิมันจะไปยังไง อันนี้ตั้งใจให้มันเสียบอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ค่อยๆขยำขยี้นะเพราะว่าโดยสัญชาตญาณแล้วนะฮะไอ้พวกสัตว์ถ้าหากก็ไปทำอะไรเขาเจ็บปวดต่างๆเขาก็โดนนะก็ต้องปล่อยของดีอ่ะสุดท้ายนะปักเข้าไปในฝ่ามือซ้าย ก็ไม่มีอะไรอ่ะรู้แต่ว่าปักอย่างเดียวเพราะว่าครั้งแรกมันเจอแล้วใช่ไหมล่ะมันก็รู้รสชาติมันเป็นยังไงครั้งที่สองก็ปักติดสรุปแล้วมือสองข้างมันเดินโดนต่อโดนมาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแตนไม่ต้องพูดถึงลุยป่าเนี่ยเจอเยอะเรื่องแตนโอเคนะแล้วก็เรื่องของเดี๋ยวนี้ภาษาป่าภาษาอีสานนะไม่รู้ทางภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรแม่งบ่งแปมแม่งบ่งแปมอันนี้พอเรามันถูกแล้วมันเจ็บแสบมากนะครับอันโดนไอ้พวกของมีพิษกันแล้วกันเพราะฉะนั้นคนที่บอกมานี่นะฮะใครมาคิดเนี่ยอย่างนั้นที่บอกว่าโดนอะไรต่อยอ่ะโดนแมลงต่อยเนี่ยนะเห็นไหมครับก็รู้ๆไปมาเท่านั้นเองครับนะนะผมบอกให้ทำแล้วก็หายแน่ๆเลยครับแค่นี้เองไม่มีปัญหานะครับนี่ก็คือเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปสลับมุงหงอกมันพิลึกพิลั่นคุณเทียมจันนะฮะรูปไปรูปมาครับถ้าหายแล้วก็แจ้งเพื่อให้ทราบแล้วก็ดีนะครับรูปเดี๋ยวนี้เอาผ้าชุบน้ำก็ได้ครับง่ายๆผ้าชุบน้ำง่ายที่สุดนะครับโอเคต่อไปคุณเนี่ยนะคุณลุงหงอกครับอาการสมองไม่แล่นโอเคครับมันเป็นอึมทึมมันหนักโอเคนะไม่แล่นไม่นะเข้าใจครับว่าไม่แล่นมันไม่ยอมลงมือทำอะไรอยากอยู่เงียบๆเฉยๆไม่ทำงานเอกสารทั้งที่งานค้างตั้งเยอะน่ะไหวอย่างนั้นไหวพี่ไม่ฉับเฉงเลยเหรอมันอืดใช่ไหมอืดเป็นเรือเกลือโอเคนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะฮะขออนุญาตนิดนึงผมคงไม่พูดภาษาหมอแล้วครับเพราะภาษาหมอต่อไปมันจะมีคำหนึ่งมันมีคำอีกคำหนึ่งเฉยที่สุดแล้วจะเก็บตัวจะเก็บเงียบที่เขาว่านะซึมเศร้าโอเคนะเนี่ยหมอจะบอกว่าซึมเศร้าสุดท้ายก็จับโรคยัดโรคซึมเศร้านั่นเองโอเคนะนั่นคือภาษาหมอจะไปอย่างนั้นนะส่วนภาษาลุงงอกฟังให้ดีนะครับอึมครึมนะครับผมจะแก้ให้นะฮะคุณสรินเลิกครับผมอีกครั้งหนึ่งครับอ่านให้ฟังทีนึงคุณลุงงอกคะอาการสมองไม่แล่นมันทึมเนี่ยมันตื้อมันโทษทีขออนุญาตใช้ภาษามันซื่อบื้อเนี่ยเดินก็จะชนนั่นชนนี่มันตื้อมันบื้อแปลว่าปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้ามันไม่เร้าอ่ะโอเคไหมไก่ขันมันก็ได้ยินให้ไก่ไม่เห็นจะมีเสียงอะไรเลย
แมวร้องก็แมวร้องที่จกร้องก็เฉยๆประมาณนั้นครับใครมาตะโกนเรียกนู่นก็เฉยๆแหนะมันไม่ตอบสนองโอเคไหมครับเราเรียกว่าการตอบสนองเสียงเราช้านะมาจากสมองมาจากหูจากตาเราเนี่ยครับโอเคนะฟังกันดีนะครับมันจะเป็นเช่นนี้หนักอึ้งตัวไม่กระฉับกระเฉงไม่กระชุ่มกระชวยมันไม่มีแต่คนก็บอกว่า fit and firm นะไอเราไม่มีเลย fit ก็ไม่มี firm ก็ยังไม่มีหนักประมาณนั้นนะครับเนื้อมันตีบมันตันมันตื้อโอเคปะมันมาจากเรื่องพวกนี้เรื่องคลื่นเรื่องมือถือมือถอยเรื่องของแป้นพิมพ์ดีดแป้นไอคอมพิวเตอร์มันจะซึมมาเรื่อยนะครับตรงนี้ร้ายกาจมากนะครับหรือในก็บอกว่ากลายเป็นออฟฟิศซินโดรมอีกแล้วโอเคนะครับเอาละเมื่อรู้ที่มาที่ไปแล้วรู้ที่มาแล้วนะทีนี้ในการกำจัดนะครับหัวสมองเนี่ยขยำขยี้เลยครับมือคุณนั่นนะครับคุณสเรนเนี่ยสเรนเลิกกดไปเลยครับตึ๊งไปเลยนะฮะทำไปด้วยครับเป็นไงบ้างค่อยๆเอียงคอเอียงหัวเอียงอะไรพวกนี้มันจะโปรฮะถ้าหากว่ามีสมอลทอล์กฟังนะแต่อย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นขอให้ฟังด้วยสมอลทอล์กนะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพขอให้ฟังด้วยสมอลทอล์กผมว่าเสียงผมมันจะเข้าไปช่วยปรับเป็นอัตโนมัติเลยนะครับยืนยันว่าอัตโนมัติแม้ว่าผมจะพูดจาเรื่องอะไรก็ฟังไปเถอะครับไม่เอาภาษาไม่เอาความเอาเสียงเอาเสียงเป็นหลักใช้เสียงเป็นหลักเป็นแกนนะมันจะดีเองนะครับอย่าลืมรายงานนะครับคุณสรินนะครับคุณเทียมจันรายงานมาแล้วนะครับโอเคนะครับคุณเทียมจันเนี่ย ขออภัยค่ะหนูโดนแมลงกัดที่แขนแล้วก็บวมแต่หนูกินอากาศแล้วฟังเสียงลุงงอกไปด้วยหายบวมเลยค่ะหมายบอกยังไงขอบคุณ thank you very big ลุงงอก ขอให้นึกซะว่าลุงออกทำหน้าที่ให้นะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นพยายามให้เข้าใจท่านใช้สิทธิ์ครับผมมีหน้าที่รู้อะไรก็บอกไปมีอะไรก็บอกไปผมยืนยันผมทำหน้าที่ผมไม่มีใครบังคับหรอกครับแล้วผมจะรู้ศักยภาพตัวนี้เป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่บอกเล่า90เรื่องใดๆที่จะรู้ในแต่ละวันแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะช่วยอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะเป็นหน้าที่เลยนะครับไม่มีใครบังคับข่มขู่และข่มขืนมันเกิดมาจากสำนึกใต้ก้นบึ้งว่าไปนู่นนะครับโอเคนะก็ดีไปนะครับพิธีบวงสรวงต่างๆสำคัญอย่างไรจำเป็นต้องทำบ่อยหรือไม่ทำแล้วจะมีผลอย่างไรคะคุณรถตุ๊กๆ รถตุ๊กๆวันก่อนเนี่ยสะกดตั้งนานใช่ความรู้นะที่ว่าฟังให้ดีครับผมว่านะถ้าตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจริงๆจริงๆนะตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจริงๆของแท้จริงๆนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้เรื่องงามยามดีใช่ภาวะนี้มันเป็นภาวะของพุทธเจ้าภาวะนี้มันเป็นภาวะของพระอรหันต์โอเคนะไม่ต้องใช้เรื่องงามยามดีอะไรเลยเพราะว่าเขาอยู่ในภาวะของอากาลิโกอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ในใครเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ใครก็ได้ด้วยภาวะของพระหลานจะเป็นอย่างนั้นนะครับภาวะอากาลิโกฉะนั้นจึงไม่ต้องไปบวงสรวงบวงอะไรต่างๆสิ้นทีนี้คนที่เขาไม่ถึงภาวะที่ว่านี้ก็ประกอบจะเนี่ยประกอบพิธีกรรมก็เอาหลักการของฮินดูเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเห็นไหมครับมันก็เลยมีคำว่าบวงสรวงเข้าให้โอเคไหมครับคนที่เขาเพียวแล้วเขาจะไม่มีนะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับนี่ก็คือเพราะฉะนั้นทางด้านคุณรถตุ๊กๆเนี่ยจะยึดตรงไหนเนี่ยจะยึดตรงแบบพิธีกรรมเอาแบบพราหมณ์ฮินดูเข้ามาร่วมด้วยอย่าลืมนะคำว่า
คำว่าพราหมณ์นะเดี๋ยวนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรใช่ไหมครับในทางด้านทางอินเดียนะมันก็มีฮินดูฮินดูนะครับชาวฮินดูโอเคนะประชาชนชาวฮินดูนะแต่เวลามาถึงพิธีกรรมคือศาสนาก็คือศาสนาพราหมณ์โอเคไหมครับก็เหมือนกับชาวด้านมุสลิมถ้าเป็นศาสนาเป็นศาสนาอิสลามโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันไอ้เรื่องพวกนี้เอาละ ในรูปแบบของก่อนหน้านั้นตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะบรรพบุรุษคือตระกูลโอเคไหมครับเป็นนักปกครองก็คือประกษัตริย์นักปกครองก็เสียบสารนะครับบอกให้ทราบไว้นักปกครองก็เกิดมาในเจเนอเรชันของนักปกครองคือกษัตริย์จำหน่อยครับเรื่องนี้มันเป็นสายของเขาฮะเป็นสายของเขาสายนักปกครองนะครับจำหน่อยก็ดีเรื่องนี้เป็นเจเนอเรชันของนักปกครองโอเคนะครับทีนี้ เดิมก็ศาสนาฮินดูใช่ไหมครับพอเวลาเจ้าชายสิทธัตถะตอบใครถามใครก็ตอบไม่ได้ทำไมถึงแก่เจ็บตายไม่มีใครตอบได้ก็แปลว่ากลุ่มศาสนาพราหมณ์คราวนู้นนะครับก็ไม่สามารถตอบได้นะฮะพระองค์ก็จำเป็นมันถูกภาพบังคับจำเป็นที่ผมเรียกว่าบอนทูบีประสูติมาเพื่อการตรัสรู้หนึ่งไม่มีสองประมาณนั้นครับแม้ว่าจะสุขสำราญเพียงใดก็ตามทีนะลูกชายพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวจะได้หมดแหละนะจะเป็นนักอะไรนะเรียนรู้อะไรได้เร็วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เร็วมากพระพุทธองค์ไม่เคยแพ้อะไรนะบอกให้ทราบครับไม่เคยแพ้อะไรนะไอ้ที่แพ้คือแกล้งแพ้นะครับแกล้งแพ้ทางโลกแกล้งแพ้แกล้งแพ้เฉยๆนะครับเพื่อที่จะอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดแทนพระองค์ได้ใช่ไหมครับแกล้งแพ้โดยเนื้อแท้แล้วพระพุทธองค์จะไม่แพ้อะไรใครทางโลกก็ไม่แพ้ใครทางธรรมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันโอเคขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้เป็นหลักนิดนึงมันเป็นหลักมันเป็นตัวหลักในการที่คิดต่อนะครับเป็นอย่างนั้น ก็เพื่อเกิดประสูติมาเพื่อการตรัสรู้เพราะฉะนั้นจึงออกไปค้นหาต้นทางว่าทำไมถึงแก่เจ็บตายสุดท้ายก็ไม่ได้เพราะเกิดนั่นเองครับถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายนะครับมันเกิดมาแล้วทำไงทีนี้ก็หาวิธีหาทางออกพระองค์ก็สอนสั่งในเรื่องของการที่จะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานนั่นเองครับหรือเข้าสู่โลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตานั่นเองคือหมดตัวตนนั่นเองครับผมนั่นก็คือแนวทางอย่างนั้นก็ไปรูปแบบนั้นโอเคนะก็ขอให้ใจส่วนพิธีการบวงสรวงนั้นก็เป็นกลุ่มก็ต้องฮินดูส่วนทางผมเฉยๆพวกนี้นะครับนะโอเคนะแต่ถ้าหากว่าเข้าหมู่กาก็เป็นกาสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันแต่เราจะเป็นคนเริ่มแค่นั้นเองเข้าหมู่หงก็เป็นหงไปนะครับคุณรถตุ๊กๆโอเคนะมันจะไม่ขัดขวางหูตาคนอื่นเขานะครับเราสืบสานกันมาเช่นนั้นแต่เราพยายามยืนอยู่ในจุดที่บอกโอ้ยมันต้องใช้หาอะไรอะไรมาเริ่มใช้คำสุภาพนะไม่ต้องใช้อะไรหรอกโอเคนะถ้าหากวัฒนากายใจจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้จริงก็จะออกมาไม่ต้องใช้อะไรโอเคไหมครับให้เข้าใจตามนั้นเอาไว้หน่อยนะเข้าใจไว้ก่อนฟังภาษาลุงออกไว้ก่อนนะครับแล้วจะรู้เองวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะรู้ท่านเองนะครับสุดท้ายแล้วโอเคนะก็ต่อไปมีใครอีกนะครับหนูอยากรู้ว่าการที่ลุงจุดเทียนตอนที่ไปพบคนจะหมดลมหายใจเพื่ออะไรครับผมจุดเอาไว้เพื่อที่จะพูดว่าไงดีฮะก็ต้องขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะเป็นแสงสว่างนำทางครับเป็นแสงสว่างนำทางครับจะเป็นพิธีกรรมอะไรต่างมันเกิดขึ้นมาเองนะทางฝ่ายผมเนี่ยมันคือคนจะไปอะไรไม่แปลมันมืดอ่ะมันมืดมันจะไปแบบมืดมามืดแน่นอนนะฮะมันมืดบอดมันเกิดมาเป็นเพราะความมืดมืดมาก็สว่างไปเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดเทียนนำก็เลยชี้ทางให้เป็นทางสว่างไปส่วนจะได้แค่ไหนก็แล้วแต่เขาแล้วครับแต่ที่นี่
หยุดหายใจที่มือผมเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่อะไรล่ะประทับใจกับชาวบ้านมากซึ่งผมก็เป็นคนนอกพื้นที่เสร็จภารกิจผมก็เดินหนีครับผมไม่ลากยาวอีกแล้วล่ะครับเสร็จภารกิจทุกคนก็อ้าวมีอะไรก็ทำอะไรก็ทำไปผมบอกว่าไม่ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงตัวก็จะเย็นว่าผมก็เดินลงจากบ้านนั้นก็ไปท่านเองนะครับจากคุณยายนะยังไม่เคยถามชื่อเสียงซ้ำไปจำบ้านก็ไม่ได้ด้วยทุกฝันเนี่ยแล้วไปแต่รู้ว่าเป็นโซนจังหวัดชัยภูมิหรือว่าสกลนครเป็นไปได้ครับสกลนครเป็นไปได้ครับสกลนครซะมากกว่าครับโทษทีสกลนครครับสกลนครได้ฮะสกลนครได้ครับได้ครับได้ครับสกลนครครับโอเคครับตกลงเปลี่ยนชัยภูมิเป็นสกลนครนะครับโอ้ยลำบากหน่อยผ่านๆมาผมเองก็ไม่ค่อยจำเป็นเรื่องราวเท่าไหร่โอเคนะเข้าใจนะคนทั่วไปตั้งใจให้อายุยืนได้ใช่ไหมครับคนทั่วไปตั้งใจให้อายุยืนได้ใช่ไหมครับ อายุนี่จะยืดยาวยืนนานผมว่าพัฒนาสมาธิจิตเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะมาช่วยรักษาเซลล์เนื้อเยื่อของเราให้มีอายุยืดยาวยืนนานนะครับตรงนี้นอกจากจะเป็นที่ว่านี้ก็ยังต้องมีอาหารเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเพราะว่าอาหารนี่มันอาหารที่เราดื่มเป็นทุกวันดื่มกินทุกวันนะมันก็เป็นการคือพลังงานมันจะต่อเนื่องโอเคไหมจากอาหารเราเนี่ยครับพลังงานมันย่อยสลายก็จะกลายเป็นพลังงานสสารย่อยสลายแล้วเป็นพลังงานจำเป็นหลักนิดนึงครับเมื่อเรามีพลังงานส่วนตัวและพลังงานที่มันมาจากศักยภาพของสมาธิจิตมันมีของมันอยู่แล้วนะครับแล้วพลังงานที่ว่านี้ที่ดำเนินต่อไปก็ต้องอาศัยอาหารนะครับอาหารอากาศเนี่ยครับอาหารเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาเนี่ยครับอาหารทั่วๆไปนะครับประเภทเนื้อนมไข่เนี่ยก็อย่าไปแตะต้องมันมากนักก็แค่นั้นเองนะครับมีก็อย่าให้มันบ่อยกินผักกินอะไรต่างๆเยอะๆครับเอาอิ่มท้องอิ่มท้องอิ่มท้องถ้าจะให้หนักท้องก็ข้าวอิ่มท้องให้หนักท้องก็คือข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนักท้องดีนะให้ทราบไว้หลังๆนี่ทางหมูปิ้งนะฮะหมูปิ้งที่ข้างๆทางทั่วๆไปเขาปิ้งกันนะครับผมเองก็ไม่ค่อยจะถนัดหลังๆมันจะไม่ถนัดแต่ก่อนนี่ใส่จังๆๆๆเลยครับตอนหลังนี้มันเนื้อมันเยิ้มๆอ่ะถ้าเป็นหมูนะฮะถ้าเป็นหมูนะครับถ้าเป็นหมูไม่ใช่ย่างแบบข้างๆทางที่เคยกินทุกวี่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันเป็นแบบนึงครับถ้าหมูก็หมูย่างแบบในลักษณะที่มันย่างแห้งๆอ่ะอย่างนี้ดีกว่าให้มันแห้งหรือถ้าทอดก็ไม่รู้ว่าทำให้มันสุกด้วยวิธีไหนล่ะก็คือย่างเนาะ ย่างแต่ไม่ใช่ย่างแฉะข้างๆทางไม่เอานะครับนี่ย่างแบบแห้งแล้วใส่กล่องแล้วข้าวเหนียวติดมือไปแล้วโห กินได้ดีด้วยนะให้รู้ไว้นะครับเวลาเดินทางแล้วก็ไอ้พวกนี้สบายเลยกินได้ทั้งวันขับรถไปด้วยกินไปด้วยได้ครับโอ้ได้ทั้งวันโอเคนะตกลงผ่านไปไม่มีแค่นั้นนะขอให้ทำครับงับอากาศเลยครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วล่ะครับเป็นการค้นพบในรูปแบบที่มันเป็นธรรมดามากและเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องเป็นลนทุกมากนะครับดูดอากาศใช้คำว่าดูดดีกว่างับงับไปเหมือนกับอ้าปากแล้วก็แมลงวันบินเข้ามาก็อัพกำลังงับหมายความถ้าดูดไปก็ใช้คำว่าดูดครับดูดมันปื๊ดเข้าไปเลยเป็นแบบเทอร์โบชาร์เจอร์อัดเข้าไปปึ๊กอัดโอเคไหมครับดูดแวคคิวมดูดเนี่ยโอเคนะครับค่อยๆทำครับค่อยๆทำแล้วก็กลั้นนานๆเข้าไว้นะมันจะส่งผลเองครับส่งผลพลังงานนี้มันจะแตกตัวเองอากาศจะแตกตัวเองนะครับจะเกิดการสันดาปของมันเองนะครับ
ลุงออกวันนี้มาสายไปหน่อยค่ะอากาศดีภาพเสียงชัดเจนโอเคอ้าวหมดแล้วชาวยูชาวยูหมดคำถามแล้วนะโอเคก็ได้แค่นี้ไม่มีอะไรมากมายจนเกินไปผมกลับมาดูบ้านเฟสห้องเฟสห้องเฟสต่อโป๊ะเชะชาวเฟสของเรายังอยู่นะบุญมากคือรู้และเข้าใจง่ายไวกรรมมากคือไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมันมาใหม่แล้วนะภาษาใหม่แล้วครับเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปนะครับเป็นภาษาใหม่แล้วนะจ๊ะอย่าอยู่เฉยๆนะครับเป็นภาษาใหม่แล้วล่ะบุญคือความเข้าใจบาปก็คือไม่เข้าใจ นะคนขออนุญาตคนที่บาปหนาประมาณนี้ครับ ก็ไม่เข้าใจภาษาพ่อคุณแท้ๆภาษาพ่อภาษาแม่แท้ๆเลยไม่ต้องมีอะไรมาเชื่อมโยงเลยก็ยังไม่เข้าใจอยู่ทำนองนี้นะครับความจริงมันก็ต้องยอมรับเพราะว่าผมมีช่วงหนึ่งที่คิดไม่เป็นจริงๆครับยอมรับว่าตั้งแต่เด็กถึงอายุ21ปีก่อนเกณฑ์ทหารนะครับบอกตรงๆเลยใช้แรงอย่างเดียวใช้แรงแต่มันก็มีเรื่องของปฏิภาณไหวพริบเป็นตัวในตัวนะฮะในการที่จะป้องกันให้ไม่ให้ตัวเองเจ็บนู่นนี่นั่นที่แน่ๆก็เจอเลยนะที่หัวคิ้วผมเนี่ยครับเจอหมุนรถยนต์เชฟโรเลตไอ้ที่น่าจะตัดยุคสมัยก่อนมันมีดอทสหะเชฟโรเลตแล้วก็ฟอร์ดไอ้พวกเนี้ยรถตกค้างสงครามโลกครั้งที่สองนั่นนะครับ อเมริกันมาทิ้งเอาไว้โอเคไหมเชฟหน้าตัดไปมาผมก็รู้หมดทุกชิ้นเลยรถคันเดียวรู้แต่รู้ทั้งหมดก็แล้วกันมันอยากทำให้หัวแตกนะหมุนมันตีกลับครับคันหมุนมือหมุนมันตีกลับใส่เป้เลยอันนั้นหยุดปอไหนโอ้โหเด็กมันสนเนาะคนมันสนอยากจะรู้นะเรียนหนังสือไม่ถึงป.4 ใส่เป้เลยนี่ยังมีแผลเป็นทุกวันอยู่ไม่ใช่น้อยนะเลือดไหลกันก็เลยเจ็บแล้วต้องจำนั่นนะมันก็เลยเหมือนกับปลูกฝังมึงกลัวจะเอาชนะมึงให้ได้ตลอดว่าอะไรก็ชีวิตคลุกอยู่กับเครื่องยนต์รถยนต์ตลอดมานะครับก็แค่นั้นเองครับ ก็รับรู้เรียนรู้ไปเรื่อยตามภาษาลุงเงาะกันแล้วกันเนาะจบข่าวครับผมทางด้านเฟซไม่มีคำถามเลยนะวันนี้โอ้โหปลอดคำถามหมดเลยนะครับมีแต่อยู่เมื่อกี้เนี่ยครับโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมดูเวลาแล้ว9โมงครึ่งวันพรุ่งนี้อาจจะบอกเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะว่าธนาคารพุทธพฤหัสจะทำหรือเปล่าทำงานนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่2นะครับธันวาบรรยายทำแน่นอนนะครับวันอาทิตย์แรกของเดือนนะบรรยายแน่นอนนะครับอยากจะให้มาฟังฮะเพราะว่าอยากจะให้รับไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยไอ้ที่ผมโบกมือหย่อยๆมันผ่านจากผมไปยังตัวท่านได้ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยอยากจะให้รับตรงนี้นะครับจะไปไหนมาไหนก็ขอให้มารับเถอะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะนาทีนี้มันทำได้ในระดับนี้แล้วมนุษย์อยากจะให้รู้อยากจะเข้าใจแล้วอยากจะให้รับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดประเสริฐแท้ๆ เวลาผมอธิบายนู่นนี่นั่นไปมันจะง่ายขึ้นเยอะครับเพราะพลังงานมันสามารถจับยัดกันดื้อแบบรู้สึกดื้อเลยใช่ว่าจับยัดกันเลยหรอครับได้แล้วแน่นอนนะ เอาไว้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะให้มีพลังงานตรงนี้ทุกๆคนเอาไว้มันจะมีการปรับนิดเดียวก็มีผลนะครับพลังงานตัวนี้นิดเดียวเพียงแค่1อนุธาตุใช้ว่า1อนุธาตุเท่านั้นครับมันจะมีผลกับร่างกายกันอย่างมากนะครับฝากเอาไว้ด้วยฝากเอาไว้กรุณาขอบน้อมไว้กรุณาคิดเพราะว่าโอกาสจะมาเจอผมตรงๆจังๆในบรรยายธรรมมาระดับพระธรรมแล้วก็ปล่อยพลังงานให้เจ๋งๆตรงๆหน้าต่อหน้า face to face มันไม่ใช่เรื่องที่มันจะง่ายๆเพราะสถานที่ที่อยู่นี่มันก็บรรจุผู้คนได้ประมาณ250คนนะเต็มอัตราสุดจริงๆว่า180ได้นะแต่เท่าที่ดูเนี่ย150ก็พอแล้วนะครับถ้ามันล้นก็ต้องออกนอกห้องกันแต่เนี่ยจะมาปล่อยลำโพงไปข้างนอกก็แค่นั้นนะครับจะมาถ้ามันล้นนะครับไม่ล้นก็
ตามเกิดตามมีอาหารการกินก็มีก็มีผู้คนที่ลงข้าวลงขันอะไรต่างช่วยกันแต่ในตะไลมาแล้วครับก็ทำกันอยู่อย่างนี้แหละเป็นเวลาตั้ง20ปีไปแล้วเนี่ยที่ทำนะครับ โอเคนะพอไหมงาน 3:20 22นาทีก็เราไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะวันนี้ได้แค่นี้เนาะไม่จู่ใจเลยไม่มันเหมือนเมื่อวานเนี่ยวันก่อนมันเวลาติดลมยิ่งมีคนถามมากยิ่งสนุกครับเพราะว่าผมก็ได้ไปตามรูปแบบของผมกันแล้วกันผมจะสนุกพวกนี้โอเคไม่มีอะไรก็บ้านใครบ้านใครอ่ะพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะก็เชื่อว่าคงจะมีการพักผ่อนสำหรับท่านที่ทำงานตลอด พักไปธรรมดาคนไหนไม่พักทำงานต่อต้องทำนะครับทำไงได้ล่ะถ้ามันพออยู่พอกินหรือกินเหลือใช้ก็พักผ่อนเอาไว้หน่อยนะครับถ้ามันไม่เหลือกินเหลือใช้มันต้องทำเนี่ยไม่ทำได้ยังไงล่ะใช่ไหมต้องยอมจำยอมนะครับเรื่องพวกนี้โน่เอาล่ะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนอสำหรับคนที่ประกอบสมาชีพชอบนะครับ ส่วนผู้ใดก็ตามที่มีอยู่แล้วขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินการทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงโอเคนะถ้าเป็นการเดินทางจะไปใกล้ไปไกลไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปมืดและสว่างทางน้ำบกอากาศทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินใช่นะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กตมิสาธุอามินอาเมนและโอบจบ Thank you very big ครับผม หน้าใหม่เยอะแล้วนี่คุณนพพนัท คุณอรวรรณเสือสืบสิงห์คุณเติมเต็มวิถีเกษตรคุณภูริศนี่หน้าใหม่ทั้งนั้นเลยคุณออนสิทธิโชตคันหนึ่งอารามนี่ใช่เลยนะก็เฟซหน้าใหม่เยอะโอเคก็ดีอยู่บ้านหลังเดียวกันก็โอเคคุณเพชรพักพรเนี่ยส่วนหน้าเก่าเนี่ยคุณจิราพรเนี่ยชัยเรืองศรีเนี่ยหน้าเก่าต้นอ้อยจงรักก็รู้สึกจะเป็นหน้าใหม่นะครับครับคุณจรัญราชมนเทียนก็น่าจะเป็นหน้าใหม่ครับโอเคก็เพิ่มไม่เรื่อยครับหน้าใหม่ก็เวลาอยู่ได้ ค่อยๆติดตามพวกคลิปต่างๆคลิปที่อยากจะให้ดูกันเป็นกรณีพิเศษก็คือภาวะหลุดโลกนะครับ YouTube บ้านเราทีวีมันเป็นคลิปที่ต้นเรื่องต้นความคิดทั้งหมดเป็นปฐมอะไรนะปฐมรมปฐมบทก็แล้วกันปฐมบทที่ให้ลุงออกตัดสินใจหยุดทางด้านวิทยุมาเป็นเฟซนะครับมาเป็น YouTube เนี่ยตัดสินใจแต่ก่อนนี่มันใช้เซนส์ของวิทยุตอนนี้มันเป็นภาพและเสียงด้วยโอเคไหมเอานะOkay,
ไปแล้วจ้าหิวข้าวหรือเปล่าวันนี้ดูสิ